จากตำนานนะคะวงร็อกเมืองไทยค่ะแหมล่าสุดนะคะต้องบอกว่ารู้เลยนะคะว่าเป็นเมนใครค่ะแหมแสดงตัวชัดเจนขนาดนี้นะคะก็เคยทำคลิปข่าวไปแล้วนะคะสำหรับคุณปูแบ็คเฮดนะคะเขาเนี่ยก็เป็นบลิงตัวยงค่ะเคยไปชมคอนเสิร์ตนะคะของสาวๆแบล็คพิงค์นะคะมาแล้วนะเรียกว่านะคะประกาศตัวชัดเจนค่ะก็จริงๆแล้วนอกจากคุณปูแล้วนะคะก็จะมีศิลปินดาราไทยนะเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งหลายคนก็แบบว่าเอ้ยจริงเหรอคนนี้เหรอดูท่าโหดๆนะคะอย่างเช่นนะคะคุณเต๋าสมชายนะคะหรือว่าอย่างคุณแมทธิวดีนเองนะคะโอ้โหถึงขั้นนะแต่งตัวนะคะเวอร์วังขนาดนี้นะเพื่อจะไปชมคอนเสิร์ตของ Blackpink นะคะแล้วก็ดูจากท่าทางแล้วนะคงไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นเมนใครนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะคุณปูเองนะคะก็เพิ่งจะมาอัปเดตนะคะลงในIG ของเขาด้วยนะคะด้วยลูกๆนี้ค่ะใส่เสื้อนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการสกรีนนะสกรีนไลน์แบ็คพิงค์เนี่ยค่ะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นนะคะว่าอุ๊ยเขินจังวันอาทิตย์วงเล็บนะคะเสื้อสวยเนอะฮ่าๆๆแล้วก็แฮชแท็กไปถึงแบ็คพิงค์แล้วก็ลิซ่านะคะแม้อย่างนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นเมนใครนะคะไม่ต้องพูดเลยนะคะแหมแล้วก็นะดูแล้วใส่แล้วก็ลดไวไปเยอะเลยนะคะและในคอมเมนต์นะคะที่เกิดขึ้นนะเรียกว่าหลายคนก็เข้าไปชมนะคะแล้วก็มีการถามถึงนะคะว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยซื้อที่ไหนนะคะก็ถ้าอยากรู้ก็ตามไปใน IG เขาเอาเองละกันค่ะเพราะว่าแอดไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะคะแค่เห็นเสื้อสวยนะคะก็เลยเอามาให้ดูค่ะโอ้เห็นแล้วก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยสวยดีนะคะใส่แล้วกระชากไวอะค่ะค่ะก็เป็นวันอาทิตย์อย่างที่เขาว่ากันนะแล้วก็นะก็ไม่คาดคิดนะว่าจากสายโหดนะคะจะมาเป็นสายหวานนะคะมาเป็นบลิงอย่างเต็มตัวสักขนาดนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ดีๆค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าวันนี้นะคะมีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า